ำหรับบรรดาประชาชนทั้งหน้าอนุสนธิมหามงคลสมัยซึ่งสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเจริญพระชนมายุบรรลุ90พรรษาบริบูรณ์ในวันศุกร์ที่12สิงหาคมนี้พุทธศักราช2565มีพระชนมพรรษายืนยาวนานถึง9ศตวรรษจะเป็นอุดมสมัยสำคัญของแผ่นดินสมควรที่ชาวไทยทั้งสิ้นจะได้บำเพ็ญกุศลกรณียะเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเพิ่มพูนพระธรรมบารมีให้เพิ่มทวีคูณทั้งยังเป็นการทั้งยังเป็นการอนุกูลสมบัติอันไทยรัฐมงคลถูกประกอบเป็นกิจชอบด้วยเหตุผลด้วยปวงชนทั้งนั้นทั้งด้วยปวงชนทั่วหน้าผู้เป็นข้าของคันพระศรีมาอาณาจักรล้วนได้พึงพำนักอยู่ใต้อำนาจบารมีพระบารมีเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขสืบมาได้อาศัยเดชะพระมหากรุณาธิคุณคุณหนุนนำให้ประสบความเกษมสำราญอยู่ทั่วหน้าจึงควรที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทยจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีฉลองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงพระราชสมัญญาแม่แห่งชาติโดยเต็มกำลังความสามารถทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันเข้าสมัครสมานฉันท์บันดาลให้ราชอาณาจักรไทยสวัสดิ์สถาวรวัฒนาสืบไปสมพระราชปณิธานประธานพระสมานสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชสมภพในวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475เป็นพระธิดาในพระวรวงศ์เธอกรมหลวงจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมบัวหลวงกิติยากรสถิตทรงเสด็จสถิตในที่สมเด็จพระอัครมเหสีของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนับแต่พุทธศักราช2497ทรงพระนามมาพิไทยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมพระสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้พระราชปิยรสเสด็จขึ้นเถลิงถลันถวัลย์พระราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งพระบรมราชจักรีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ได้ทรงพระราชกตัญญูเฉลิมพระนามาธิไทยถวายว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระบรมอภิษฎพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญอเนกนานาพระราชกรณียกิจเป็นเหตุเป็นตานุหิตพระประโยชน์ต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชาวไทยรวมตลอดไปถึงมวลหมู่มนุษย์ชาติสรรพสัตว์และพืชพันธุ์อันเป็นทรัพยากรของโลกด้วยราชวงศ์ไทยเนี่ยแน่มั่นคงในพระพุทธในพระพุทธธรรมสม่ำเสมอทรงบริบูรณ์ด้วยพรหมวิหารพรหมวิหารธรรมนำให้พระองค์ทรงเป็นที่เชิดชูบูชาในฐานะอติยนารีผู้ประเสริฐสูงสุดทรงเดียงด้วยน้ำพระราชฤทัยใสบริสุทธิ์ซึ่งตรงต่อพระราชสถานะที่ทรงดำรงอยู่ดังความต่อในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตาม
เสด็จต่างประเทศทางราชการเช่นต้องซึ่งต้องทรงตรากตรำพระวรกายฝืนเสด็จออกทรงพระวรกายฝืนเสด็จออกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งที่พระทรงพระประชวรแต่แล้วการที่พระทรงพระแต่แล้วการที่ทรงพระขันติทำเช่นนั้นก็ทำให้ยิ่งทรงตระหนักมั่นในพระราชปณิธานเป็นทวีคูณความว่าความอดทนของข้าพเจ้าครั้งนั้นไม่เสียเปล่าออกจากคุ้มค่าทีเดียวเพราะทุกคนที่มาในงานต่างก็เข้ามาขอบใจข้าพเจ้าที่ไม่สบายแล้วยังอุตส่าห์ฝืนใจแต่งตัวมาให้เขาได้พบดูเขาให้จะเห็นใจข้าพเจ้าเป็นพิเศษทีเดียวอันเป็นอันว่าวันนั้นข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจำต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งพระราชการการุณอีกครั้งหนึ่งซึ่งพระราชการุณยธรรมสำแดงให้ชาวโลกประจักษ์ถึงความเป็นอริยะของคนไทยในภารกิจด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือการที่เสด็จสภานาธิการสภากาชาดไทยเสด็จราชดำเนินรีบรุกด้วยพระองค์ไปทรงอำนวยการรับผู้อพยพซึ่งลี้ภัยสงครามจากประเทศเพื่อนบ้านลงไหลเข้ามาทางชายแดนจังหวัดตราดครั้งนั้นต้องทรงพระราชอุตสาหะวิริยะภาพอย่างแรงกล้าดังราชประปรารภไว้เล่าไว้ว่าฉันได้รับแจ้งข่าวฉันได้รับแจ้งว่าชาวเขมรอพยพหนีตายเข้ามาทางจังหวัดตราดเป็นแสนๆคนฉันเป็นสภานาธิการของสภากาชาดไทยจึงรีบเดินทางไปดูแลโดยคัดเลือกคนไปด้วยเพียงไม่กี่คนไม่ต้องการเป็นคณะใหญ่เพราะมีความไม่สะดวกต่างๆเช่นที่พักมีกำจำกัดและน้ำสะอาดหายากมากต้องขับรถออกไปหาน้ำไกลตั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราพักกันในที่พักที่สร้างขึ้นอย่างง่ายฉันและทุกคนต้องนอนกับพื้นศาลาใหญ่โดยนอนบนเสื่อกบหนุนเป้ที่แต่ละคนนำติดตัวหนุนเป้ที่แต่ละคนนำติดตัวมาแทนหมอนไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องนอนมีส้วมก็เป็นแบบส้วมซึมสมเด็จบรมบพิตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพร้อมอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของหมู่ผู้อื่นได้เสมอแม้พระชนชีพก็ทรงกล้าหาญที่จะเสียสละได้ตามอย่างพระราชอุปการีพระบรมราชกรีวงศ์ดังพระราชดำรัสที่ทรงเล่าพระราชทานถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ปฏิบัติราชการชายแดนในพื้นที่อันเต็มไปด้วยอันตรายไว้เมื่อวันที่11สิงหาคม2526ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าก็แอบหนีไปเยี่ยมเขาก็รู้หรอกว่ามันไม่ดีแต่ก็กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม่เป็นไรสวดมนต์แล้วถึงตายก็ไปดีไม่เป็นไรข้าพเจ้าคิดว่าอยากจะไปดูแลเขาไม่ใช่คิดว่าจะไปตายไม่ได้หรอกก็รู้เหมือนกันว่าความตายนี้มาเมื่อไหร่ก็ได้แต่คิดว่าเขาสี่แสนแต่กล้าหาญซึ่งเราซึ้งขึ้นชื่อว่าพระบรมราชวงศ์จักรีนี้รัชกาลที่หนึ่งได้ฝ่าฟันสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาเราเป็นลูกหลานข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าก็อยู่พอมาพอแล้วอยู่มาเรียกว่ามากพอที่น่าจะดำรงไว้ซึ่งพระราชโชบายและพระราชประสงค์คือเอียงข้างอยู่กับคนไทยทุกเมื่อ
พระราชปารภซึ่งพระราชปารภซึ่งเชิญขึ้นเป็นนิทัศสนัยข้างต้นสะท้อนถึงพระราชธรรมจริยาสำคัญคือการอุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นอยู่เสมอทั้งนี้มนุษย์คนทุกคนย่อมถูกธรรมดาบังคับให้ต้องแสวงหาอาหารเลี้ยงชีพตนให้รู้จักการทำงานไปตามหน้าที่ให้แสวงประโยชน์ทางทรัพย์สำหรับบำรุงตนและครอบครัวให้ได้ความสุขการที่มีจะมีได้เมื่อธรรมดาบังคับอยู่เช่นนี้ความเป็นอยู่ของบุคคลบางทีจึงเบียดเบียนกระทบกระทั่งกันคนผู้มีจิตใจไม่ประกอบด้วยธรรมะคือไม่รู้จักรับผิดชั่วดีย่อมคิดเห็นแต่ประโยชน์ตนฝ่ายเดียวมุ่งแสวงประโยชน์ส่วนตนอย่างไม่คำนึงถึงความเสียหายหรือประโยชน์ซึ่งขัดกันกับคนอื่นการยื้อแย่งสิทธิประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมมาเป็นของตนไม่ชอบธรรมจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งพระมหากรุณาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเล็งเห็นการเบียดเบียนประทุษร้ายของกันของชาวโลกว่าเป็นภัยทรงจะตัดช่วงทางการของการเบียดเบียนกันและกันดังกล่าวด้วยการบัญญัติศีลขึ้นเป็นทางป้องกันความเสื่อมทรงสอนให้รู้จักประโยชน์และสิทธิของผู้อื่นตลอดจนสัตว์เดรัจฉานว่าสมควรมีสิทธิหน้าที่ต่อการเพียงใดทรงสั่งสอนให้เห็นอกเห็นใจกันโดยยกตนขึ้นเปรียบเทียบว่าตัวเราเองรักสุขเกลียดทุกข์เช่นฉันใดเราก็ไม่พึงล่วงเกินให้บุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นประสบทุกข์หรือตัดรอนความสุขของผู้อื่นฉันนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสิทธิธรรมย่อมสามารถเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นได้ทั้งสองฝ่ายส่วนผู้มีศีลธรรมย่อมประพฤติประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้ทั้งสองฝ่ายสมด้วยภาษิตของพระโพธิสัตว์ครั้งเสวยพระราชชาติเป็นพระยาวนนท์เสวยพระชาติเป็นพระยาวนนท์กล่าวสอนบริวารของตนอันมีมาในสันตนิบาตชาบกพุทธนิกายซึ่งเชิญขึ้นเป็นนิเขปเป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่าโยจะสีมันจะปัญญาจะสุจันตสุจันจะจันตนิปัสสติอุพินนามัตถังจารติอันตโนจะปรัสสัจจะแปลความว่าผู้ใดเห็นสีปัญญาและสุตตังมีในตนผู้นั้นย่อมประพฤติประโยชน์เพื่อตนและผู้อื่นได้ทั้งสองฝ่ายดังนี้เดี๋ยวเมื่อเป็นความเดียวเลยสำรวมกายวาจาใจของแก่ทำไมใจความของพิสูจน์นี้ได้ทำอธิบายใจความของพิสูจน์นี้ได้ทำวิภาคเป็นสองประการคือศีลปัญญาสุตตังเป็นธรรมะส่วนเหตุ 1. การและการประพฤติประโยชน์เพื่อตนและผู้อื่นได้ทั้งสองฝ่ายเป็นธรรมะส่วนผล 1. ณบัดนี้จักได้แสดงอัตถคาถาอธิบายส่วนเหตุคือศีลนั้นย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าได้เกิดการตั้งใจรักษากายวาจาใจปกติเรียบร้อยคือการลดเว้นความชั่วต่างๆที่มนุษย์จะกระทำทางกายและวาจาเป็นธรรมชาติของการรับกุศลธรรมเช่นการมีกายการวาจาสุภาพเรียบร้อยสมควรแก่ประชุมชนนั้นๆไม่วิวกไม่วิกลไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนเสียหายเป็นต้นเหล่านี้เป็นลักษณะของศีลกล่าวโดยกว้างทั่วไปศีลแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือศีลสำหรับบรรพชิตเรียกว่าอนาคาริยะวินัยกับศีลสำหรับคฤหัสถ์เรียกว่าอาคาริยะวินัย
ในจำพวกศีลสำหรับบรรพชิตยังแบ่งออกเป็นศีล227สำหรับพระภิกษุและศีล10สำหรับสามเณรในจำนวนศีลสำหรับคฤหัสถ์ยังแบ่งออกเป็นศีล8หรือศีลโอสถกับศีล5อีกอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ทรงจำแนกศีลไว้หลายประเภทก็เพราะทรงทราบประจานว่าการจัดเกณฑ์มนุษย์ทุกคนให้ประพฤติดีถึงขนาดเหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้จึงทรงบัญญัติเป็นอย่างสูงอย่างกลางอย่างต่ำไว้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ทรงสอนให้รักษาศีล5เป็นอย่างต่ำศีล8เป็นอย่างสูงเป็นต้นโดยในนี้มนุษย์ทุกคนจึงอยู่ในเกณฑ์ที่จะรักษาศีลได้ตามความสามารถของตนแต่ที่ต่ำที่สุดอันไม่ควรละเมิดแม้แต่น้อยคือศีล5ซึ่งเรียกว่านิจศีลหรือศีลที่ควรรักษาเป็นนิจด้วยเหตุว่าเมื่อผู้ใดละเมิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งย่อมก่อความเสียหายเป็นความไม่สงบในหมู่มนุษย์ขึ้นทันทีและจะเป็นเวรานุเวรต่อแทนกันเช่นตั้งใจฆ่าเขาให้ต่อให้เขาไม่ตายผู้ถูกทำร้ายก็ย่อมทำร้ายต่อถ้าเขาไม่สามารถทำต่อได้คนอื่นหรือสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นก็อาจมาทำร้ายต่อแทนได้ส่วนผลในอนาคตนั้นท่านว่าจะเป็นผู้มีโรคมากมีอายุสั้นการรักษาศีล5ไว้ได้จึงเท่ากับการไม่ก่อให้เกิดเวรภัยในสังคมยังให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้าเรียกว่าอยู่กันอย่างความปลอดภัยแม้ที่สุดในสัตว์เดรัจฉานก็ควรได้รับความยุติธรรมในชีวิตและร่างกายเช่นเดียวกันเพราะทั้งคนทั้งสัตว์ต่างก็อาศัยโลกหาความสุขด้วยกันส่วนศีล8นั้นทรงบัญญัติด้วยหมายให้เป็นพรหมทรงบัญญัติด้วยหมายให้เป็นรถของคฤหัสถ์เป็นการฝึกนิสัยมารยาทให้กับประณีตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการรักษาสัจจะมีกำหนดวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือในการพิเศษหรือตลอดชีวิตก็แล้วแต่จะสมาทานเป็นจะศีลหรือศีล5นี้เองจึงเป็นข้อบัญญัติขั้นต้นของพระพุทธศาสนิกชนเป็นบันไดขั้นแรกของผู้ประพฤติธรรมถ้ามีอยู่ในตนแล้วย่อมได้ชื่อว่าประพฤติประโยชน์เพื่อตนและเพื่อผู้อื่นได้ทั้งสองฝ่ายอันคนผู้มีศีลย่อมไม่ต้องเดือดร้อนนอนรุกหวาดหวั่นภัยพยันตรายอันก่ออันเกิดจากความผิดและตนไม่ได้ทำชั่วไว้ดังผู้ไม่ได้ทำความผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลัวโทษประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือรับริบทรัพย์สินใดๆเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมได้ประโยชน์คือความสุขใจสุขสำราญจิตโดยปราศจากทิฏฐิอันเกิดแต่เวรได้ประโยชน์ปัจจุบันอันมีสินพึงรู้สึกได้ด้วยน้ำใจตนเองส่วนประโยชน์ผู้อื่นนั้นใครๆที่ใกล้ผู้มีสินคบหาผู้มีสินข้องแวะกับผู้มีสินย่อมไม่ประสบพยันตรายเพราะผู้มีศีลไม่มีวันทำให้ใครเดือดร้อนมีแต่ความสุขใจสุขเย็นใจแผ่ไปให้ผู้อื่นเสมอมีเมตตากรุณาช่วยเหลือสงเคราะห์เฉลี่ยปันลาภผลให้ผู้อื่นได้รับสุขยินดีสันโดษในคู่ครองของตนกล่าวแต่คำสัตย์จริงและประโยชน์และเป็นประโยชน์มีสติสัมปชัญญะไม่ฟังเฟืองหลงไหลเป็นต้นในประเทศใดพลเมืองเป็นผู้มีศีลประเทศนั้นก็สงบถึงขนาดกฎหมายบ้านเมืองยังไม่จำเป็นต้องมีเลยก็ได้ผู้ปกครองบ้านเมืองไม่เดือดร้อนประชาชนไม่เดือดร้อนตามประสบสวัสดิภาพในชีวิตร่างกายเสรีภาพสื่อชื่อเสียงทรัพย์สินถ้ากว้างถ้าคว้างถ้าขยายวงไปกว้างถึงบนโลกทั่วหน้าโลกก็สงบราบคาบไม่มีสิ่งสงครามรบราฆ่าฟันเบียดเบียนแก่งแย่งกันอย่างสลดใจเช่นทุกวันนี้เมื่อมีศีลในตนประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นก็บังเกิดแต่ศีลนั้นจะผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองก็เพราะอาศัยปัญญาพิจารณาเห็นโทษในศีลวิบัติ
และเห็นอานิสงส์แห่งศีลสมบัติเพราะฉะนั้นข้างจึงยกปัญญาขึ้นแสดงข้อที่2ต่อศีลปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้